สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำปี2567หรือปี2024ดวงชะตาในช่วงปีนี้นะคะไพ่โดยรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคนที่เกิดปีชวดนี้ไพ่การเงินเข้ามาอยู่ใบแรกเลยเป็นปีที่โดดเด่นนะกับเรื่องของการเงินเรื่องการลงทุนเรื่องของธุรกิจนะคะเป็นปีที่ถือว่าไพ่การเงินเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงปีไหนปีนั้นเป็นปีที่เกิดโอกาสนะในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะแล้วก็ไพ่7เหรียญเนี่ยขึ้นไปถึง9เหรียญด้วยการเงินมีการขยับตัวมากขึ้นนะฉะนั้นปี67เนี่ยนะคะถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นนะกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะแต่ว่านะคะในช่วงปี67นี้มันยังมีตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายอยู่อันนี้อยากให้ไประวังนิดนึงก็คือตำแหน่งของตัวบ้านอาจจะเป็นปีที่มีการแบบต่อเติมซ่อมแซมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนสีบ้านบ้างนะคะหรือนะคะเราอาจจะทำการแก้เคล็ดเลยก็ได้นะก็คือพอเข้าสู่ปี2567น่ะเราก็เปลี่ยนสีบ้านใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็คือเฟอร์นิเจอร์เก่าเนี่ยที่มันเก่าแล้วเราก็เอาออกไปบริจาคนะเราก็ซื้อของใหม่เข้าบ้านอะไรเงี้ยมันจะเป็นการแก้เคล็ดแล้วส่งเสริมดวงของผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะแล้วก็นะคะในช่วงปี67เนี่ยนะคะในตำแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารหรือลูกหรือหลานเนี่ยนะเป็นตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะฉะนั้นอยากให้ไปควบคุมนะคะตรงส่วนนี้ละกันเรื่องของการเงินจะให้ลูกน้องคุมเงินไม่ได้เลยนะปีนี้นะคะแล้วก็นะคะเรื่องของการถูกหยิบยืมเงินนะคะในตำแหน่งนี้ก็อาจจะไม่ได้คืนน่ะมันเป็นตำแหน่งที่เป็นรอยรั่วหรือจุดบอดอ่ะกับเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยนะคะก็ให้ไประวังละกันแต่ถือว่านะคะดวงการเงินยังไงก็ยังส่งผลดีแน่นอนนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่7เหรียญไพ่9เหรียญเนี่ยมันเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่แล้วว่าบริหารจัดการให้ดีนะก็จะเป็นปีที่นะส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของการงานเนี่ยนะคะถือว่ายังมีชุดผลของไพ่5ไม้เข้ามาเคลื่อนไหวช่วงนี้หรือปีนี้นะคะการงานอาจจะมีปัญหาต้องจัดการบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาในตำแหน่งของลูกน้องบ้างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากวนใจแต่ถือว่ายังเป็นปีที่นะคะยังเคลื่อนไหวนะกับเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะหัวหน้าหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจนะคะอย่าไปใช้ทิฏฐิอีโก้นะปีนี้ต้องรู้จักที่จะใช้หลักปณีปนอมนะเข้าหาผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือนะคะจะทำให้การทำงานก็ยังเป็นปีที่สามารถสร้างโอกาสนะคะหรือสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะคือบางคนอาจจะเป็นช่วงปีที่เราจะลงทุนด้วยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรอกแต่ว่าในเรื่องของการหาวัตถุดิบนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องนะคะลงไปนะคะกับเรื่องของการแบบจัดซื้อนะคะในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆมันอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะฉันก็ถือว่ายังไงก็ยังเป็นปีที่ยังเกิดโอกาสเรื่องงานนะแต่ให้ไประวังตำแหน่งของลูกน้องแล้วก็ต้องใส่ใจในตำแหน่งของลูกค้าด้วยส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะเพราะชุดผลของไพ่10ถ้วยเป็นรักแท้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีชุดผลของไพ่5ถ้วยคือบางทีในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยปี2567เนี่ยเรามีดวงที่จะพบรักที่ดีนะแต่ว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่เข้ามาขัดขวางไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายของเราเองนะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายนึงนะคะซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะมันก็เป็นความรักที่คนโสดอาจจะต้องปรับนะคะให้เข้ากับนะคะผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายนึงนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี่มันมีโอกาสคบหากันได้ง่ายนะฉะนั้นถือว่าปีนี้นะคะไพ่รักแท้เข้ามาคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักแท้หรือพบคนที่เป็นคู่กันคู่ที่สินเสมอกันด้วยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นรักที่เป็นคู่กันนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นปีที่ยังปรับกันได้ก็จะเป็นปีที่เราวุ่นวายเรื่องลูกนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะเข้ามากระทบกระทั่งกันก็ให้ไปปรับกันแต่ถามว่าเป็นคู่แท้หรือเปล่าเป็นคู่แท้นะเป็นความรักที่ดีมากๆนะถึงจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้านแตกมันก็ยังรักกันนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งเสริมดวงกันอยู่นะคะอันนี้ก็อยากให้ไปเติมความหวานกันบ้างปรับกันบ้างนะคะให้มากหน่อยนะสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงปีนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องของอาหารการกินปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารรวมถึงนะคะการไหลเวียนของเลือดไม่ดีบางคนเลือดเหนืดเรื่องจางนะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการรับประทานต้องรับประทานให้มันมีการบำรุงนะคะในเรื่องของเลือดบ้างนะเลือดหรือการไหลเวียนจะได้ดีขึ้นไม่งั้นมันจะไปส่งผลกับระบบประสาทสมองนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบบำรุงเลือดให้ดีในช่วงปีนี้นิดนึงมีอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะหรือว่าโครงสร้างกระดูกอาจจะมีเรื่องของการอักเสบบ้างอาจจะเป็น
ส่วนที่มาจากเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะนี่ก็ให้ไปควบคุมแล้วกันนะคะแต่ปีนี้ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรยังดูแลนะหรือยังฟื้นฟูร่างกายนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจจะเจอคุณหมอเก่งๆนะเข้ามาเป็นนะคะที่ปรึกษานะหรือเข้ามาดูแลสุขภาพให้ด้วยนะคะต้องมองว่าปี2567เนี่ยมีชื่อของไพ่พับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปีนี้ต้องเป็นปีที่รู้จักสร้างกุศลให้มากหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลกับคุณพ่อกุศลกับคุณแม่นะคะพระอรหันต์ในบ้านนะจะต้องแบบบูชานะแล้วขอพรท่านให้มากอะไรที่เราเคยทำผิดพลาดกับคุณพ่อมาก็ขอให้เข้าไปกราบขอขมาซะนะจะทำให้เรื่องของชีวิตของคนที่เกิดปีชวดนี้ดีมากยิ่งขึ้นหรือกราบขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็พาท่านออกไปทำบุญข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญนะคะกับโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าโรงพยาบาลสงฆ์นะคะทำบุญกับผู้สูงอายุนะคะอันนี้จะทำให้นะคะในเรื่องของบุญกุศลที่สร้างในปีนี้นะคะเป็นบุญกุศลที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงหรือเข้ามาค้ำนะดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดเลยนะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ต้องสร้างกุศลนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้นะคะในช่วงปีนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้นะคะก็คือวันพุธนะคะวันเสาร์แล้วก็วันอังคารสีที่เป็นสีมงคลนะคะก็คือนะคะสีเหลืองนะคะสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะสีดำค่ะทิศที่เป็นทิศที่ดีนะคะทิศที่เป็นทิศมงคลน่ะในช่วงปีนี้นะคะก็คือทิศเหนือนะทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะส่วนทิศที่ไม่ค่อยดีในช่วงปีนี้นะคะก็คือทิศใต้นะคะจะทำอะไรในตำแหน่งทิศใต้นี้นะคะต้องระวังนะจะเจาะจะต่อเติมซ่อมแซมจะตอกตะปูอะไรควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ต้องไปทำในตำแหน่งของทิศใต้ให้ดีในช่วงปีนี้ด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไประวังนิดหนึ่งนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะในปี2567นี้เป็นปีที่เด่นเรื่องการเงินเด่นเรื่องของการงานด้วยเด่นเรื่องของความรักนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือนะคะในเรื่องของแบบความกังวลใจอ่ะหรือความที่มีทิฐิอีโก้มากนะหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาผิดแล้วไม่รู้จักที่จะขอโทษหรือไม่รู้จักที่จะให้อภัยใครเนี่ยนะคะอันนี้อยากให้ไปปรับนิดนึงนะปี2567เนี่ยจะเป็นปีที่เราแบบได้รู้สัจธรรมแหละนะอะไรที่เข้ามาในชีวิตมันคือวิบากกรรมนะคือมันจะมีเศษเสี้ยวนิดหน่อยนะอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้แล้วมันก็จะกลับมาย้อนกับเราหรือทำให้เราเกิดผลกระทบบ้างแต่ว่านะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะสามารถหลุดพ้นจากวิบากกรรมได้สำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะก็มองว่าเป็นปีที่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าปีไหนถ้าขึ้นไพ่การเงินเนี่ยนะคะก็เป็นปีที่เลิศอยู่แล้วโดยเฉพาะขึ้นตั้งแต่7เหรียญขึ้นไปเนี่ยก็เป็นปีที่สบายๆแหละนะจากเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยการงานก็ขอให้เดินหน้าไปเลยนะปีนี้นะจะก้าวหน้าแน่นอนเรื่องของความรักเป็นรักแท้อยู่แล้วนะคะแต่ต้องรู้จักปรับให้เข้ากับคนในครอบครัวของอีกฝ่ายนึงด้วยต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายนึงด้วยนะมันจะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะรวมถึงนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายก็ขอให้ดูแลนะคะตำแหน่งลูกน้องเรื่องบริวารนะคะก็ขอให้ไประวังในช่วงปีนี้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้อาจารย์ด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็จะมีคลิปนะในแต่ละเดือนออกมานะทุกเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นแต่ละราศีนะปีนักษัตริย์คนแต่ละวันมีช่วงอายุแถมให้ด้วยนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ฟังแล้วมันเกิดความไม่สบายใจนะคะก็ให้ไปนะคะรอบคอบหรือไประวังละกันสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนกับธุรกิจได้เป็นเทคนิคเป็นไอเดียนะคะก็รับฟังไว้ละกันตอนนี้อาจจะยังไม่ทำแต่อนาคตอาจจะมีประโยชน์นะกับคนที่เกิดปีชวดหรือคนทุกท่านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยถ้าคนปีชวดเนี่ยนะคะไปจับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะนี่ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยหรือคนไหนที่จะทำธุรกิจครอบครัวอาหารการกินเครื่องดื่มไปได้นะถือว่าส่งผลดีมากๆและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าทำไมนะชีวิตของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันดีหมดเลยนะครอบครัวก็ดีเงินทองก็ดีฐานะก็ดีนะแต่ทำไมชีวิตเราถึงไม่มีความสุขเลยนะคะทำไมชีวิตเราเหมือนกับว่ามันไม่เคยเติมเต็มอ่ะในเรื่องของความสุขนะคะได้เลยนะคะก็เพราะว่าเราติดวิบากกรรมกับคุณพ่อนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะเมื่อรับฟังแล้วนะคะ
ปีนี้เป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่จะสามารถลดวิบากกรรมได้เข้าไปกราบขอขมาท่านสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำไม่ดีนะคนไหนที่มีคุณพ่ออยู่อย่าละเลยคุณแม่ด้วยก็ต้องใส่ใจท่านหรือคนไหนที่คุณพ่อไม่อยู่แล้วการทำบุญให้ท่านอุทิศส่วนบุญสุขศลให้ท่านนะคะเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่นะคะทำให้ดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดนี่นะคะมีความสุขนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ